สวัสดีค่ะทุกๆคนทิปก็จะมาพาเขาดาวค่ะว้าวส่งท้ายปีเก่าพ.ศ. 2562ต้อนรับปีใหม่พ.ศ. 2563ที่เซ็นทรัลจังหวัดขอนแก่นกันค่ะและก่อนอื่นนะคะตอนนี้ทิพย์ก็ขอข้ามถนนก่อนละกันค่ะเพราะว่ารถเยอะเหลือเกินข้ามยากมากเลยค่ะตอนนี้ทิพย์ก็เข้ามาอยู่ภายในงานเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วบริเวณนี้เขาก็เรียกกันว่าสวนเรืองแสงเองค่ะขณะนี้ก็เป็นเวลา 22:30 นะคะผู้คนก็เริ่มรังไร้ทยอยกันเข้ามาเยอะแล้วนะคะปีนี้มีนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวไทยเข้ามาร่วมงานเคาท์ดาวน์บอกก่อนนะคะถ้ารู้จำนวนผู้เข้ามาร่วมงานทั้งหมดว่าเป็นเท่าไหร่แล้วจะร้องว้าวเลยจำนวน 125,487 คนเยอะเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวนะคะที่เห็นอยู่ณขณะนี้นะคะก็จะเป็นทีวีจอใหญ่นะคะเป็นภาพถ่ายมุมสูงที่ถ่ายภาพจากโดรนนั่นเองนะคะก็จะเป็นภาพถ่ายมุมสูงที่ทุกคนก็จะได้มองเห็นกันได้ทั่วถึงภายในบรรยากาศภายในงานนะคะแล้วก็ทีวีจอใหญ่นี้นะคะก็จะมีตั้งไว้หลายๆจุดเลยนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้ดูกันได้ทั่วถึงนั่นเองนะคะในระหว่างรอเวลาเข้าดาวเราก็จะมาพาเดินชมบรรยากาศรอบๆสวนเรืองแสงกันค่ะหันไปทางไหนก็เห็นแต่คนกำลังเก๊กท่าถ่ายรูปกันนะคะเป็นอันว่าคือทิปเองก็ถ่ายไปเยอะทีเดียวเลยนะคะWow.
เอ๊ะคุณมีใครหน้าตาคุณคุณอ๋อเอ้าทิพย์เองนี่นะยิ้วนึกว่าคนขี้เองนี่ไงประเด็นจ้ะลบลงไปลงไปบังก้องบังก้องเดินมาก็ตั้งนานแล้วก็รู้สึกมันพลังไปหาอาหารอร่อยๆกันดีกว่าไปค่ะที่เห็นคนมีเยอะตรงไหนก็คือดูมีกระดาษเสียสละเอาละค่ะตอนนี้ก็จราจรมนุษย์ติดขัดนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีการเบียดเสียดเกิดขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าคนเยอะเกินทิพย์จะถูกเหยียบตายที่ตัวเล็กๆอยู่จะเดินเข้ามาสู่ในร้านอาหารได้จะได้กินไหมเนี่ยมองไปทางไหนทางไหนก็มีแต่ผู้คนตาลายไปหมดแล้วหิวด้วยเดินมาปุ๊บอุ๊ยสะดุดเลยสะดุดอยู่ตรงนี้เลยค่ะหอยทอดค่ะทุกคนหอยทอดน่ากินมากเลยเดินถัดมาอีกนิดค่ะจะเอเคที่จะขาดไม่ได้ต้องมีทุกงานนั่นก็คือลูกชิ้นนั่นเองมันก็คืออาหารประจำชาติของเรานั่นเองนะคะไปงานไหนๆก็ต้องเจอลูกชิ้นพลาดไม่ได้แน่นอนค่ะและนี่ก็คือเวทีแสดงคอนเสิร์ตทิพย์สัญญาว่าจะไม่เข้าไปเหยียบอย่างแน่นอนเลยค่ะแบบคนเยอะมากยังก็นอนและแล้วก็ถึงเวลาอันสมควรยิ่งแล้วนะคะเรามาเพื่อสิ่งนี้มาเพื่อดูพลุที่มีมากกว่า 2,000 กว่านัดเลยทีเดียวนะคะทุกๆคนได้เวลาเข้าดาวแล้วเรามานับเวลาไปหลังไปพร้อมๆกันนะคะทุกๆคน9 8 7 6 5 4 3 2 1เย้ว้าวพุสวยงามมากค่ะสมกับที่รอคอยกันเลยนะคะส่งท้ายปีเก่า2562ขอให้สิ่งไม่ดีไปกับปีเก่านะคะและต้อนรับปีใหม่2563ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะคะทุกๆคนThank you.
วัสดีปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขรวยๆกันทุกๆคนนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงสมหวังดังปรารถนาทุกประการกันทุกๆคนนะคะสาธุค่ะนี้ต่อไปทิปก็จะปล่อยให้ทุกคนได้ชมพลุกันอย่างเต็มอิ่มกันไปเลยทีเดียวนะคะชมพลุเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปทิปไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหากคลิปนี้เป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะคะตอนนี้พี่ทิปก็ขอตัวไปก่อนละกันนะคะบ๊ายบายแล้วอย่าลืมรอชมคลิปหน้าต่อไปอีกนะคะว่าทิปจะเอาอะไรมารีวิวหรือจะเสนอคลิปอะไรให้ชมกันอีกต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะเอ๊ะ
การติดตามรับชมหากคลิปนี้มีข้อตกบกพร่องประการใดก็สามารถแนะนำหรือคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะและอย่าลืมรอติดตามรับชมคลิปต่อ